วันก่อนผมไปออกทีวีอีกช่องหนึ่งนะครับก็เป็นช่องที่อยู่แถวๆบางนานะครับก็มีคําถามเยอะว่าเอ๊ะทำไมชอบพูดเรื่องพม่าเยอะผมก็บอกแบบนี้ว่าที่พูดเรื่องพม่าเยอะเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าคนไทยจํานวนนีงอินกับเรื่องพม่านะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยเป็นประเทศซึ่งตอนนี้มีนายกมาจากเผด็จการทหารนะครับแล้วก็เป็นเผด็จการทหารที่น่าจะอยู่ยาวนะครับสก็คือพม่าเนี่ยก็มีนายกจากเผด็จการทหารแล้วก็น่าจะอยู่ยาวคล้ายๆกันแต่3ก็คือผมว่า คนไทยจํานวนมากเนี่ยยังอึดอัดกับสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยผมผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าประเทศเราไม่มีอนาคตนะครับอย่างอย่างช่วงนี้ผมกลับบ้านดึกนะครับขึ้นแท็กซี่ทีไรเนี่ยผมไม่เคยเจอแท็กซี่ขนาดชมรัฐบาลเลยมีแต่ดานะครับดามากหรือด่าน้อยเนี่ยมีแต่ดาแล้วเมื่อเมื่อดาจบแล้วเนี่ยนะครับคำถามที่ตามมาคําถามเดียวคือแท็กซี่พูดนะครับผมไม่ได้พูดนะครับเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่จะยอมถอย จะให้ประเทศชิบหายกันหมดหรืองชาวบ้านเขาคิดแบบนี้นะครับดังนั้นพอมันมีเหตุการณ์ในพมา่าเกิดขึ้นเนี่ยคนก็อินคนก็รู้ว่าเออไอสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันก็จะไปเกิดขึ้นในพมา่านะครับดังนั้นความอึดอัดของประชาชนเนี่ยทำให้คนไทยอินกับเรื่องพมา่าทีนี้คนไทยอึดอัดกับรัฐบาลเรื่องอะไรผมว่าคล้ายๆกันนะครับหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจทามาหากินนะครับไม่มีอนาคต คนเคยมีโบนัส3เดือนเดนนี้ได้เดือนเดียวดีใจแล้วนะครับเคยเงินเดือนขึ้น4%ดนี้ได้2%โอ้โหดีใจแล้วนะครับเคยมีงานทําเมื่อก่อนโอ้ยบ่นกันทำไมโ t ให้ทําเยอะขี้เกียจอยากพัก ตอนนี้ขอให้มีโอทแทบจะกราบเท้าได้ช่างแล้วดังนั้นไม่เป็นสถานการณ์ของคนที่ไม่มีอนาคตซึ่งมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเห็นแต่ฝาโลงแล้วฝาโลงนี้มันเชื่อมโยงกับการที่พลเอกประยุทธ์และพรคพลังประชารัฐนั่นเขาเขียนรัฐธรรมนูญให้เขาเลือกพวกขเขาเอง250สวหนึ่งใน3ของสภามาเลือกตัวเองเป็นนายกดังนั้นโจทย์ใหญ่ของประเทศเนี่ยคือเรื่องแบบนี้คือพลเอกประยุทธ์พักพลังประชารัฐเนี่ยค้ำประเทศอยู่แล้วมองไม่เห็นอนาคตเห็นแต่ฝาโลงเดี๋ยวคุณต่อช่วงหน้าถึงการเมืองเรื่องอภิปรายครับ กำลังจะมีการอภิปรายไม่างใจนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยรัฐบาลก็เล่นเกมวาทกรรมนะครับหนักกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าพยายามจะปั่นกระแสว่าการอภิปรายไม่างใจของฝ่ายคา้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสนใจนะครับเวลาผมผมผมต้องถำมพ์ถามบันี้ผมก็จะบอกว่าก็คนเขาจะไปสนใจได้ยังไงอภิปรายมันยังไม่ได้เริ่มมันเหมือนผมอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วถามผมนะเวลานี้ในเดือนกุมภาพันธ์ว่าอยากดูบอลเอฟเอครับนัดชิงชนะเลิศไหมนะครับ บอลมันยังไม่เตะนะครับถ้าผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมอยากดูมากผมกระสันอยากดู FA ฟเอคับนะชิงชนะเลิศเหลือเกินตัวผมสันแล้วถ้าวันนี้ผมเสร็จงานไม่ผมดูเนี่ยผมมีเรื่องแน่เนี่ยผมก็คือคนบ้านะครับอภิปรายไม่วัางใจก็คล้ายกันเขายังไม่ได้เริ่มอ,อภิปรายนะครับเขาเพิ่งมาถึงแค่ขั้นตอนของการได้วันการถกกันว่าจะอภิปรายกี่ชั่วโมงดนะังนั้นรัฐบาลพยายามจะโจมตีแบบนี้คือการพยายามด้อยค่าคือการพยายาม discredit นี่เวลารัฐบาล d i s เครดิตคนเนี่ยเขา d i s เครดิตเพราะอะไรนะครับปกติคนเราเนี่ยนะครับ เวลาเราดิสเครดิตคนเนี่ยหนึ่งเพราะเกลียดนะครับสองเพราะกลัวนะครับมันมีอยู่แค่นี้นะครับท่านผู้ชมลองดูในชีวิตจริงของเราเองเนี่ยเราทุกคนไม่ใช่เป็นคนดีนะครับทุกคนเคยนินทาเพื่อนร่วมงานเคยนินทาคนทํางานด้วยกันรับหลังหมดนะครับบางคนนินทาเพราะเกลียดบางคนนินทาเพราะอิจฉานะครับบางคนนินทาเพราะกลัวนะครับรัฐบาลเกลียดฝ่ายค้านแน่นอนอยู่แล้วรัฐบาลอิจฉาฝ่ายค้านหรือเปล่าคําตอบคือไม่น่าจะใช่รัฐบาลกลัวฝ่า,ายค้านไหมผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่าการปล่อยข่าวแบบนี้คือความ ความกลัวนะครับกลัวเพราะอะไรนะครับปากรัฐบาลบอกว่าฝ่ายค้านไม่มีน้ํายาคนไม่ฟังฝ่ายค้านแต่นึกถึงการอภิอปรายรอบที่แล้วพลเอกประวิทย์โดนแฉร์เรื่องป่าลอยต่อเละเทะนะครับพลเอกประยุทธ์โดนแชร์เรื่องอยู่บ้านหลวงเละเทะข้ามปีพลเอกประยุทธ์โดนแชร์เรื่องไม่ถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญถวายสัตว์ตามใจชอบนายกทุกคนในประเทศนี้ถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายมีประยุทธ์จันโอชาคนเดียวที่สภาตรวจสอบแล้ว ทั้งประเทศไทยตั้งแต่มีดินแดนของประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเดียวที่ถวายสัตว์ตามใจชอบ3มเรื่องนี้ภาพลักษณ์รัฐบาลดีนักเหรอเป็นนายกที่ไม่ถวายสัตว์ตามกฎหมายทุกวันนี้คนมองว่าถูกต้องไหมคนก็มองไม่ถูกต้องพลเอกประวิทย์อยู่บ้านหลวงพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านหลวงมีนาฬิกาหลูไม่ต้องยื่นบัญชีภาษีคนมองว่าถูกต้องไหมก็ไม่ถูกต้องคุณธรรมนัทอภิปรายรอบที่แล้วโดนอะไรนะครับ พักก้าไก่พี่ปลายพี่ปายมาคุณธรรมนัฐพูดกลางดึกผมยังจําได้ผมเชื่อทุกคนที่ดูก็จาได้เพราะว่าดูแล้วเราขำแล้วเออมันมากันได้ถึงขั้นนี้นะครับคุณธรรมนัฐพูดกลางสภายอมรับแล้วว่าติดคุกที่ออสเตรเลียจริงๆแต่ติดคุกเพราะตํารวจออสเตรเลียมันโง่มันไม่รู้ว่าแป้งมันทําราดหน้าเนี่ยต่างกับเฮโรอีน เล่นกันถึงขนาดนี้พูดกันกลางสภาว่าติดคุกเราตำรวจออสเตรเลงโง่ o o, Lego, แยกแยะไม่ว่าออกว่าเฮเราอินต่างกับแป้งมันทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะครับภาพลักษณ์รัฐบาลในการพิปายวันนั้นเสียแล้วมันก็เสียมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้าข่าวที่แรกข่าวแรกมันเสียหนักขนาดนี้ข่าวที่2มันจะเสียเบาน้อยลงเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าการอภิปรายเราไม่ไวใใ้วางใจราเนีรัฐบาลเขากลัวเขาถึงพยายามจะต้อง discredit ฝ่ายค้านแล้วเขากลัวเรื่องอะไรผมคิดว่าเขากลัวอยู่สองสเรื่องนะครับเรื่องที่อเรื่งคือเรื่องโควิด แล้วเรื่องที่3คือการเมืองในพักร่วมรัฐบาลเองเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ทำเศรษฐกิจพังขนาดไหนนะครับเราต้องมีคนคนนี้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต่ออย่างน้อยจนถึงปี2570เพราะฉะนั้นใครที่อดอยากยากจนท่านต้องอยู่ในประเทศที่คนคนนี้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปอีก7ปีถ้าท่านมีลูกปีนี้นะครับลูกท่าน7็ขวบคนคนนี้ยังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่ไม่ต้องพูดกันแล้วโควิดวัคซีนไทยยังไม่ได้ฉีด ร,รัฐบาลจะมีนโยบายวัคซีนยังไงการฉีดล่าช้าจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่แต่ตอนนี้ลราฉีดแล้วพม่าฉีดแล้วพุทธนี้สมเด็จฮุนเซนจะฉีดวัคซีนเข็มแรกที่กัมพูชาถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยนะครับรัฐบาลไทยไม่มีคําอธิบายว่าทําไมเราฉีดวัคซีนช้านะครับดังนั้นประชาชนอึดอัดครับข้องใจไอ้ความคับข้องใจแบบนี้มันจะไประเบิดในวันอภิบายแล้วผมเชื่อว่าคําถามแบบนี้รัฐบาลตอบไม่ได้ทีนี้เมื่อตอบไม่ได้เนี่ย มันจะเกิดรอยปริแล้าในฝั่งรัฐบาลเองนะครับแล้วมันจะทาให้การเมืองของพรรครรัฐบาลเนี่ยมันเริ่มกระชอกนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับพลังประชารัฐภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้เขาแพ็กกันแล้วนะครับในเรื่องการทํางานการเมืองในเรื่องของการพิปรายในสภาต่ตางๆเนี่ยเขาจะโหวตช่วยกันแต่ประชาธิปัตย์จะเอายังไงกับการพิปรายรอบนี้นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยพูดเยอะว่าต่อต้านการทุจริต ถ้ารอบนี้ฝ่ายค้านมีหลักฐานว่าคนในรัฐบาลทุจริตประชาธิปัตจะเอาอยัางไงนะครับหรือการเมืองนอกสภาประชาธิปัตพลังประชารัฐฟัดกันเรื่องส่งคนชิงสอสอนครศรีธรรมราชนะครับในสุดประชาธิปัตเนี่ยแพ้นะครับประชาธิปัตยพยายามจะบอกว่าพลังประชารัฐต,ต้องมีมารยาทนะครับ อย่าแข่งกันเองระหว่างพรรคร่วมแบบที่ฝ่ายค้านเขาทำเขาไม่แข่งกันเองนะครับแต่พลังประชารัฐก็เป็นพรรคที่ไม่มีมารยาทเขาหืนแล้วผมคิดว่าแกนนําพลังประชารัฐภาคใต้เขาอยากได้ตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้พลังประชารัฐภาคใต้เขาไม่มีโควตารัฐมนตรีเขาอยากยึดนครรีธรรมราชได้แล้วรอบนี้เนี่ยเขาชนะแน่นอนนะครับทำไมเขาชนะแน่นอนเพราะภูมิใจไทยไม่ทรง คราที่แล้วภูมิใจไทยที่เข็นนั้นได้คะแนนมืน่นกว่านะครับรอบที่แล้วพลังประชารัฐแพ้ประชาธิปัตย์ประมาณ4 0 0พัถ้าทุกคนที่ออกมาเลือกตั้งคราวที่แล้วมาเหมือนกันหมดนะครับพลังประชารัฐบวกภูมิใจไทยในประชาธิปัตย์แพ้ทันทีเข้าไปในสภา ประชาธิปัตยเสียเลี่ยมประชาธิปัตยเสียฟอร์มแล้วจะถูกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขี่จะถูกพลังประชารัฐขี่มากขึ้นนะครับดังนั้นการอภิปรายในสภารอบนี้เนี่ยมันจะเข้าไปในแบบที่ทุกคนมีอารมณ์กันนะครับอารมณ์ที่ผมเชื่อว่าประชาธิปัตยก็มองออกว่ารอบนี้แพ้ที่นครแน่ๆเพราะภูมิใจไทยเนี่ยไม่ส่งเมื่อภูมิใจไทยไม่ส่งเนี่ย คะแนนภูมิใจไทยจะลอยไปส่งพลังยังไปเทยังพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แพ้แล้วนะครับในการเลือกตั้งนครต่อให้วันเลือกตั้งยังไม่มาถึงแล้วมันเป็นสัญญาณว่าพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเนี่ยเขาจับมือกันเหยียบหัวประชาธิปัตย์อยู่ ประชาธิปัตย์จะแก้เกมอย่างไรในการอภิปรายนะครับจะให้เขาเหยียบหัวต่อไปหรือเปล่านะครับถ้ายอมเนี่ยพักไม่มีน้ำหน้านะครับอยู่ในสภาหรือว่าเป็นที่นับถือนับหน้าถือตาต่อไปแล้วเลือกตั้งข้างหน้าจะยิ่งถดถอยดังนั้นอภิปรายครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องสนุกทั้งเรื่องของฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลและเรื่องการแทงกันเองของพรรคร่วมรัฐบาลกลับมาพบกับผมศิลอดคานไปบุญได้ใหม่นะครับรายการ o v วิวเอ็กทางเพจไ o i t ทีวีโอวิวยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซหรับ พี่น้องชาวพมา่านะครับมายันมายิอโกตเวเองโมยินไนปาเซนาตะเพนตะเวนยันปยันลาจยะนะครับให้กำลังใจชาวพมา่าทุกคนสวัสดีครับ